อาชีพครูเนี่ยมันท่านมองโดยภาพใหญ่เนี่ยเป็นอาชีพที่มั่นคงเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆสถาบันค่ะที่จะค่อนข้างให้เครดิตในการที่จะให้ครูเนี่ยได้กู้ก็ทำให้ครูเนี่ยเป็นหนี้แบบหลายทางเลยแล้วก็ด้วยความที่ก็ต้องยอมรับอีกว่าครูเนี่ยก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการบริหารจัดการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีโอกาสในการกู้หลายๆช่องทางเนี่ยบางคนก็คือกู้เต็มขั้นเงินเดือนเลยเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนพอไม่เหลือเงินเนี่ยปัญหาก็จะเริ่มเกิดแล้วค่ะว่าจะไปเอาเงินตรงไหนมาก็เกิดการกู้อีกอย่างเงี้ยค่ะจนบางทีบางท่านถึงอายุจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นหนี้อยู่และก็ยังจะต้องใช้ไปหลังจากเกษียณอีกอย่างเงี้ยค่ะเห็นปัญหากันแล้วนะครับดังนั้นวันนี้นะครับ D Delivery ของเรานะครับมาพร้อมกับสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน D Tech ของเรานะครับก็ได้เดินทางมาที่สถาบันพัฒนาครูนะครับโดยที่วันนี้มากันทั้งครอบครัวเพราะว่าเราจะมาเติมเต็มความรู้ทางด้านดิจิทัลทั้งในมุมของโครงการดิจิทัลวัคซีนหรืออาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์รวมไปถึงประสบการณ์ใหม่ๆจากคุณนุชและจัสตินที่จะมานำเสนอเรื่องของการทำการค้าขายบนโลกออนไลน์ให้กับคุณครูทุกท่านเพื่อสร้างรายได้เพิ่มครับโครงการดิจิทัลวัคซีนในการขึ้นมาเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์วันนี้เราก็เลือกเป็นอาฟลิกนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสแล้วก็ทางออกด้วยการสร้างรายได้แบบไม่ต้องลงทุนนะครับน่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับหัวข้อวันนี้ที่คัดเลือกมานะคะเนื่องจากว่าเราก็มาจากคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจออนไลน์และปัจจุบันนะคะด้วยการที่เราฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาและลงมือทำเนี่ยจนทำให้เราเกิดรายได้จากดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งวันนี้มาแชร์กันแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะคือตอนนี้พี่ได้ไอเดียแล้วว่าพี่จะเริ่มจากอะไรแล้วก็แพลตฟอร์มที่พี่ใช้อยู่ทุกวันนี้ควรจะทำยังไงกับตรงนั้นอย่าง Facebook พี่ควรจะโพสต์ยังไงแล้วก็จะสร้างสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆได้ยังไงสำหรับผมเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจมากและไม่สายเกินไปที่จะปรับให้ครูแต่ละคนเนี่ยมีความเข้าใจในมิติของการหารายได้เป็นสมมติอย่างที่คุณนุชพูดถึงแม่ค้าออนไลน์แต่ในขณะเดียวกันอีกประตูนึงที่สำคัญมากแล้วก็ไม่สายเกินไปเน้นนะว่าไม่สายเกินไปกำลังคิดว่าถ้าทุกคนมีความเข้าใจในสไตล์แบบดิจิทัลวัคซีนว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีโอกาสในการที่จะสร้างความรู้ก่อนคิดจะสร้างรายได้ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไม่คิดที่จะใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างความรู้ตั้งแต่แรกแล้วเราจะเอาความรู้ที่ไหนไปหารายได้ประเด็นนี้สำหรับผมเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญมากและผมคิดว่าผมจะต้องเติมเต็มตรงนี้เนี่ยให้ได้ในฐานะที่ชวนให้ผมมากับครอบครัวโดยเฉพาะกับสมาคมมาเนี่ยผมมั่นใจว่าเส้นทางที่ผมทำมาตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะสามารถเอาเครือข่ายที่มีอยู่เนี่ยแล้วมาช่วยเหล่าครูได้ในที่สุดไม่ช้าก็เร็วๆนี้ครับ